ัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสตนเองเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศอังกฤษวันนี้มีการโพสต์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งผ่าน Facebook ค่ะโดยในคลิปเนี่ยเป็นภาพรถเมล์โดยสารจอดอยู่ในสถานีหลายคันที่ทำการลอกสติ๊กเกอร์ของกองสลากพลัสที่มันติดอยู่ด้านข้างรถเนี่ยออกทั้งหมดในคลิปเนี่ยระบุข้อความว่าติดได้ไม่ถึงอาทิตย์ต้องเอาออกลอตเตอรี่ออนไลน์กองสลากพลัสสงสารคุณน็อตแต่ยังยืนยันว่าจะอุดหนุนต่อคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าคุณน็อตเนี่ยมีการซื้อโฆษณาทั้งมีการโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดใหญ่ตามทางแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างรถโดยสารที่เรามักเห็นกันอยู่บ่อยครั้งค่ะทำให้คุณน็อตพันธวัฒน์เนี่ยตั้งคำถามถึงเหตุการณ์นี้นะคะว่างานนี้หน่วยรัฐต้องมีคำตอบให้ผมแล้วครับว่ามีคำสั่งทำลายทรัพย์สินผมได้อย่างไรผมทำผิดกฎหมายข้อไหนตั้งแต่มีข่าวมาผมยังไม่ทำผิดกฎหมายเลยยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆผมโดนสังคมตราหน้าว่าฟอกเงินว่าเป็นอาชญากรโดยไม่มีหลักฐานใดๆเส้นเงิน2เส้นที่เข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการฟอกเงินผมก็ชี้แจงไปอย่างชัดเจนแล้วผมแค่บังเอิญรู้จักผู้ต้องหาและมอบอำนาจให้ไปขึ้นเงินให้และเงินนั้นก็เป็นเงินจากสำนักงานสลากที่มาเข้าบัญชีผมโดยไม่ขาดหรือเกินแม้แต่บาทเดียวหลังจากครั้งนั้นผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องหาอีกแล้วเขาจะไปทำอะไรผมจะรู้ด้วยไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเดือนนี้ครอบครัวผมลูกผมทีมงานลูกน้องผมจิตใจเป็นอย่างไรพวกคุณรู้หรือไม่ใช่ครับพวกคุณทำสำเร็จแล้วตั้งแต่ผมทำลอตเตอรี่ออนไลน์มาลูกค้าผมหายครั้งแรกยอดขายเราตกถึง 40% ลูกค้าใหม่จากสมัครวันละ 10,000 ถึง 30,000 ตอนนี้ไม่ถึง 10,000 มา7วันแล้วที่ผมยังไม่พูดอะไรเพราะผมรอหลักฐานจากธนาคารอยู่ผมยังรอได้พวกคุณรอไม่ได้กันหรือไงทีของพวกคุณรังแกผมได้รังแกไปผมแม่งเป็นเด็กที่โดนรังแกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมชินแล้วถ้าผมทำผิดกฎหมายผมไม่ว่าแต่ถ้าผมไม่ผิดทุกคนก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันและยังทิ้งท้ายเอาไว้แบบเจ็บๆเลยนะคะบอกว่าถ้าโทษกูรวยคงไม่เจอเรื่องหัวจุดๆๆแบบนี้ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะขนาดศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนักข่าวโดนข่มขู่นะครับแล้วก็สั่งให้ลบภาพทิ้งซะด้วยซ้ำไปพยานนี่สำคัญมากนะนะถ้าอยู่ๆพยานกลับคำให้การพยานถอนออกไปแล้วไม่มาแล้วเอาผิดไม่ได้ก็หลุดนะครับก็หลุดทำทุกรูปแบบทั้งไม้อ่อนไม้แข็งผมพอจะประมาณได้ว่าคดีนี้จะมีการกลับคำให้การโดยเฉพาะพยานคนจีนคุณชูวิทย์ฟันธงเลยนะพยานสำคัญทั้งของตำรวจของผมบางคนที่ถูกติดต่อเพื่อไม่ให้เดินทางไปให้การแล้วนะบอกว่าโอ้โหมีพยานในต่างจังหวัดโดนข่มขู่โดนคุกคามรีบบอกผบ.ตร.ว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุ้มกันอย่างเร่งด่วนนะอยากจะให้ถอนประกันตัวพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นเมียของตู้หาวได้รับการประกันตัวออกมาเพราะโดนข้อหาเดียวก็คือร่วมกันฟอกเงินกลัวว่าจะเข้ามาวางแผนข้างนอกหรือไม่ผู้ชมครับเ
จับตาอิทธิฤทธิ์จีนเทาล้มคดีนายตู้ห่าวนี่คือการประกาศของคุณชูวิทย์ล่าสุดเมื่อวานนี้แกเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับเพราะว่าศาลนัดสอบคำให้การของจำเลยกว่า20คนนะครับจำเลยกลุ่มนี้นำมาโดยตู้ห่าวคุณชูวิทย์บอกว่าเขามองหน้าคุณชูวิทย์เนี่ยนะด้วยสายตาที่เครียดแค้นอาฆาตแค้นเป็นอย่างมากแต่ชูวิทย์ประกาศว่าไม่กลัวไม่กลัวแล้วก็จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปสุดยอดคนจริงนะครับตามมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการจนมาถึงศาลคือคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าสู้กันในกระบวนการยุติธรรมเอาพยานหลักฐานมาว่ากันเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรน่ากังวลนะแต่ตอนนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์จีนเทาที่คุณชูวิทย์บอกก็คือว่ามีความพยายามกดดันพยานให้พยานเนี่ยไม่มาให้ปากคำนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าโหมีพยานในต่างจังหวัดโดนข่มขู่โดนคุกคามรีบบอกผบ.ตร.ว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุ้มกันอย่างเร่งด่วนนะเพราะคดีนี้เนี่ยพยานเนี่ยสำคัญมากนะถ้าอยู่ๆพยานกลับคำให้การพยานถอนออกไปแล้วไม่มาแล้วเอาผิดไม่ได้ก็หลุดนะครับก็หลุดทำทุกรูปแบบทั้งไม้อ่อนไม้แข็งคุณชูวิทย์อยากจะให้ถอนประกันตัวพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นเมียของตู้หาวได้รับการประกันตัวมาเพราะโดนข้อหาเดียวก็คือร่วมกันฟอกเงินกลัวว่าจะเข้ามาวางแผนข้างนอกหรือไม่ผู้ชมครับชูวิทย์บอกว่าตู้หาวแน่นอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเริ่มแสดงให้เห็นการต่อสู้ทุกเม็ดนะใช้คำว่าทุกเม็ดเนี่ยมันคือไม่สนใจทั้งบนดินใต้ดินบนอากาศนอกโลกเนี่ยนะการสืบพยานล่วงหน้าคือการป้องกันไม่ให้มีการกลับคำให้การเพราะหากปล่อยเวลาเนิ่นนานไปพยานอาจถูกทำให้เปลี่ยนใจด้วยวิถีทางต่างๆการแสดงอาการข่มขู่นักข่าวให้ลบภาพทิ้งทำให้ศาลต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อวานนี้ครับนักข่าวนั้นเป็นระดับบรรณาธิการนะครับของทางเนชั่นทีวีของทางเนชั่นทีวีไปทำข่าวขนาดศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนักข่าวโดนข่มขู่นะครับแล้วก็สั่งให้ลบภาพทิ้งซะด้วยซ้ำไปนะประกอบกับเมื่อวานห้องพิจารณาคดี403มีสภาพเล็กเช่นเดียวกับห้องอื่นๆทนายผู้ต้องหามีเกือบ20คนโอ้โหทนายขนมา20คนนะพร้อมล่ามอีกและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำให้ต้องห้องพิจารณาเนี่ยมันแน่นเหลือเกินนะจนต้องเชิญญาติเชิญสื่อออกไปก่อนด้านนอกห้องยังมีกลุ่มญาติคนจีนออกกันแน่นสภาพก็เลยวุ่นวายเป็นอย่างมากผมพอจะประมาณได้ว่าคดีนี้จะมีการกลับคำให้การโดยเฉพาะพยานคนจีนนะคุณชูวิทย์ฟันธงเลยนะพยานสำคัญทั้งของตำรวจของผมบางคนที่ถูกติดต่อเพื่อไม่ให้เดินทางไปให้การแล้วนะนะครับทำทุกเม็ดทำทุกวิธีการอิทธิฤทธิ์นะครับแสดงว่ามีขบวนการล้มคดีโดยพยายามทำลายพยานฝั่งโจทก์อันเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้พิจารณาคดีอาญาโอกาสรอดอาจเพิ่มขึ้นฝั่งอัยการที่เป็นทนายของประชาชนต้องวางแผนให้ดีอันนี้คุณชูวิทย์ก็เน้นย้ำนะฝั่งอัยการโปรดจับตาอิทธิฤทธิ์จีนเทาโอ้โหไม่ง่ายนะครับสู้มาตั้งแต่คือจีนเทาตู้ห่าวเขาก็วิ่งกันมาสู้กันมาตั้งแต่ชั้นตำรวจนะไม่รู้ว่าวิ่งในชั้นอัยการสูงสุดด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะไม่เห็นคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยแต่ในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็วิ่งพยายามบดขยี้ไปที่ตัวของพยานฝั่งโจทก์นะครับนี่คือขบวนการล้มคดีที่กำลังเริ่มต้นในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคนนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ LINE คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์กับว่าสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ
เราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโอ้โหมันกรอบมันกระแทกแล้วมันเหมือนกับละลายในลิ้นน่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบ่อเขาก็ดีไปแบบนึงดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบนึงนะผมจะใช้ไซส์ปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นมั้ยประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณเนี้ยนะแต่พอทอดปุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาทีมงานเตรียมปลาทอดส่งน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า YouTube นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทำมากนะผมเป็นนักข่าวไงนะเวลาทำก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทำข่าวนั่นแหละและที่สำคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ169บาทต่อ1แพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่ง2ชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่น1ชุด99นะครับปลาสลิด1ชุด169นะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของไปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับเนี่ยเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กะว่าช่วงนี้ผมก็กะว่าเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทำงานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทำงานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทำทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทำกับข้าวคนทำอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทำอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆ เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านำเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ก็169
จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าจะจัดละนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่ว่าการทำองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้าอ่ะนะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะมาเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณขณะนี้และผมจะทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเว็บมาเก๊า888เนี่ยมันปิดไปแล้วแต่ตำรวจเนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะออกหมายจับพี่ตำรวจบ่อใบไม้เที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานตำรวจที่ขับแลมโบไปทำงานเลิศค่ะเดี๋ยวประกาศนะว่าตำรวจจะกวาดล้างเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยให้มันสิ้นซากให้ได้แต่มาเก๊า888หลักฐานยังไม่พอไงที่จะไปออกหมายจับคุณผู้ชมครับซีบอบินต่างประเทศครบอ้าวข้อมูลตรงกับคุณชูวิทย์แล้วแต่คุณชูวิทย์บอกว่าไปชัดเจนกว่านะไปลอนดอนเลยนะอันนี้บอกบินต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบแล้วบินกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมสินะฟังแล้วเนี่ยมันก็น่าอายอยู่นะที่ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นี่พูดตรงๆนะบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะจะไปออกหมายจับใครจะไปจับโบใบมุ้งโบใบไม้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะตอนนี้มันไม่มีหลักฐานนะต้องบอกว่าจังหวะมันโบ๊ะบะจังหวะมันได้จริงๆไม่รู้ว่าคุณดิวเนี่ยนะครับแกไปได้เห็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์หรือเปล่าที่ล่าสุดออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเว็บมาเก๊า888เนี่ยมันปิดไปแล้วแต่ตำรวจเนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะออกหมายจับนะแต่ประกาศนะว่าตำรวจจะกวาดล้างเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยให้มันสิ้นซากให้ได้แต่มาเก๊า888หลักฐานยังไม่พอไงที่จะไปออกหมายจับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณดิวแกก็เลยจัดให้อีกดอกนึงเลยจัดให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยคุณดิวแกส่งสัญญาณแบบเนี้ยนะทำไมไม่ไปขอข้อมูลจากคุณดิวหรือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณชูวิทย์นะก็เคยบอกแล้วว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหอบผ้าหอบผ่อนชิ่งหนีไปก่อนแล้วไปตั้งหลักที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมาในประเทศไทยหลังจากที่เรื่องมันซาหมดแล้วคุณผู้ชมดูเองละกันคุณดิวก็พูดขนาดนี้คุณชูวิทย์ก็พูดขนาดนี้เดี๋ยวคนจะสงสัยแล้วนะว่ายังไงเนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันมีความลับลมคมในหลักฐานไม่พอไม่ออกหมายจับอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูที่คุณดิวแฉล่าสุดเนี่ยอันนี้ช็อตที่2นะแล้วมีการพูดถึงตำรวจด้วยนะตำรวจจะมีสะดุ้งหรือเปล่าผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์จะว่าอย่างไรผู้ชมครับคุณดิวบอกว่า4 บ.นี่ก็คือบ่อใบไม้ที่เขาบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนจะเตรียมจะแต่งงานอะไรต่อมีอะไรนะแล้วคนก็ไปโยงคนสนิทคนเก่าของคุณดิวด้วยนะ4บอบินต่างประเทศครบอ้าวข้อมูลตรงกับคุณชูวิทย์แล้วแต่คุณชูวิทย์บอกว่าไปชัดเจนกว่านะไปลอนดอนเลยนะอันนี้บอกบินต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบแล้วบินกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมสินะมาใช้ชีวิตแบบเดิมสินะนะรอเคลียร์หมายเหตุมีบ่อใบไม้อยู่1คนเป็นตำรวจนะครับบ่อใบไม้คนนึงเป็นตำรวจลางานได้ขนาดนั้นเลยเหรอปกติตำรวจลาได้มากสุด15วันได้ข่าวว่าลาไป10กว่าวันแล้วพี่ตำรวจบ่อใบไม้เที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานตำรวจที่ขับแลมโบไปทำงาน
เออเลิศค่ะคุณชูวิทย์แกบอกว่าเนี่ยแสดงเห็นถึงแรงแค้นของผู้หญิงผมไม่รู้นะว่าคุณเดียวกันไปแค้นอะไรกับบอใบไม้เหล่านี้เนี่ยนะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าดูเอาเนี่ยแรงแค้นของคุณดิวแรงแค้นของผู้หญิงนะแล้วคุณดิวก็บอกว่าเชื่อมั่นในตำรวจไทยวงเล็บที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอแล้วก็ติดตามอยู่นะครับผู้ชมครับฟังแล้วเนี่ยมันก็น่าอายอยู่นะที่ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นี่พูดตรงๆนะบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะจะไปออกหมายจงหมายจับใครจะไปจับโบใบมงบอใบไม้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะตอนนี้มันไม่มีหลักฐานเนี่ยนะคุณดิวแกก็ชี้เป้าขนาดนี้คุณข้อมูลแกก็ตรงกับคุณชูวิทย์นะคือว่ากันว่าคุณดิวเนี่ยแกน่าจะผ่านบอใบผ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับบอใบไม้เราเนี่ยแกก็เลยรู้ข้อมูลอินไซด์เนี่ยทีนี้อินไซด์มันจะตรงกับคุณชูวิทย์ซึ่งคุณดิวคุณชูวิทย์ก็ไม่น่าจะเตรียมกันอะไรแบบนั้นนะครับแล้วตำรวจนั้นออกมาบอกว่าข้อมูลไม่พอออกหมายจับไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานสูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะเห็นมั้ยซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุด199เท่านั้นนะครับ
ลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เคี่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับบ้านของนางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือคุณเมย์ CEO เจ้าของแบรนด์พรีมายาตามหมายจับในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหลังหลอกเหยื่อลงทุน 6,000 บาทได้กำไร15ล้านบาทภายใน3เดือนค่ะซึ่งคุณเมย์หลังจากโดนหมายจับก็มามอบตัวพร้อมกับทนายนะคะโดยปฏิเสธพร้อมกับสู้คดีแล้วก็ประกันตัวออกไปในวงเงิน 100,000 บาทซึ่งต่อมานะคะก็มีอดีตลูกทีมของพรีมายาออกมาแฉเรื่องราวผ่านโลกโซเชียลค่ะเกี่ยวกับการทำการตลาดที่มีการขายตัดราคาจนทำให้อยู่ไม่ได้จนเลิกทำธุรกิจไปนะคะและล่าสุดคุณเมย์พรีมายาได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งโดยระบุข้อความว่านานาจิตตังพลังแค้นนี้รู้ตัวคนอยู่เบื้องหลังมาสักพักแล้วเดี๋ยวรอเช็คบินมึงทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ถึงรายละเอียดนี้ค่ะว่าพลังแค้นคือพลังแค้นของมันนะมันคงคิดชาตินี้กูคงไม่มีวันได้ดีแล้วขอหาเรื่องให้มึงชิบหายไปกับกูด้วยไรเนี้ยพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเมย์ค่ะอย่างเดียวที่เมย์จะแก้แค้นเหมือนที่พูดมาตลอดก็คือมุ่งทำหน้าที่ของเราต่อไปให้สำเร็จให้มากที่สุดจนมันงงไปเลยแบบที่ทำอยู่จ้าสุดท้ายมันก็อกแตกตายด้วยชีวิตของเราทำไมดีขนาดนี้และชีวิตตัวเองที่เวรกรรมนำพาให้ถอยหลังไปทุกวันตรงนี้ถ้าพี่เขาผ่านมาเห็นคงรู้ตัวเองดีและวันนี้คงได้รับผลเวรผลกรรมที่ทำมาตลอดแล้วนะหยุดเถอะหลังจากคุณเมย์โพสต์นี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยอีกทั้งก็เข้าไปให้กำลังใจคุณเมย์เจ้าของแบรนด์พรีมายากันด้วยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะ
เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือ Normal ยุคคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะความอมหิตเนี่ยคือข้าในบอกบุญทรงกับภูมิสารผลไปฝังไอ้นี่มันไอ้พวกนี้ไปเตรียมคอนโดอยู่ที่กัมพูชาว่าไปแวะประเทศนี้ก่อนนะครับบางคนไปเตรียมบ้านไว้ที่อังกฤษก็มีประชาชนเนี่ยนะครับอย่างพวกเราทั้งหลายใครก็ตีความเป็นพวกหน้าโง่พวกหนึ่งเนี่ยนะที่ผมเคยพูดว่าเราพลัดหลงไปดงละครไอ้นั่นแสดงกันทั้งนั้นเอาชีพหายนี่ไอ้เรานี่จริงเจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงไอ้นั่นแสดงกันแต่ว่าถามว่าใครจะมายอมรับเรื่องเหล่านี้ไหมรู้ไหมเรียงเลยนะครับตั้งแต่หัวงอกหัวขาวในพรรคเพื่อไทยหัวดำเลยรู้หมดแต่พูดไม่ได้พูดแล้วเป็นภัยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างไรชนะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าชนะแบบเดิมเป็นแบบเดิมได้3ปีเสีย9ปีมันไม่ใช่เพื่อไทยเสียนะประเทศและประชาชนมันเสียสส.พรรคเพื่อไทยและอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเป็นคลิปเรื่องราวของประเทศไทยต้องมาก่อนล่าสุดออกมาไลฟ์ในตอนคนพูดเท็จไม่ทำบาปย่อมไม่มีเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยคุณจตุพรได้พูดช่วงหนึ่งถึงกรณีคดีจำนำข้าวว่าความอำมหิตของฝ่ายเดียวกันเป็นอย่างไรโดยมีการสั่งการให้นายบุญทรงเตรียภิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปฟังคำตัดสินของศาลค่ะทั้งที่สองคนนี้เตรียมหลบภัยไปอยู่เขมรและบางคนซื้อบ้านที่อังกฤษไว้แล้วซึ่งพฤติกรรมอมหิตจากฝ่ายเดียวกันได้หลอกให้ไปถูกจับขังคุกสิ่งนี้แสดงถึงโลกความเป็นจริงว่าอำนาจในบางช่วงก็ทะเลาะกันและบางตอนเรียกจับมือร่วมกันได้นั่นเองมีแต่พวกเราประชาชนเป็นคนโง่ถูกหลอกซ้ำๆเหมือนเดิมนายจตุพรยังบอกว่านะคะดังนั้นเราจะปล่อยให้บ้านเมืองไปแบบนี้หรอเมื่อการเมืองเป็นเพียงการแสดงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญและคนในเพื่อไทยรู้หมดแต่พูดไม่ได้จะเป็นภัยส่วนตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดแต่ต้องการพูดความจริงเพื่อไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกแบบเดิมๆคุณจตุพรพูดแบบนี้ค่ะคุณฟังผมดีๆเพื่อไทยชนะอยู่แล้วแต่ถ้าชนะแบบเดิมแล้วแบบเดิมก็จะได้แค่3ปีแล้วเสีย9ปีไม่ใช่เพื่อไทยเสียแต่ประเทศประชาชนเสียเหมือนกับเดินไปสะดุดก้อนหินก้อนเดิมล้มหัวขมังทุกครั้งผมจึงทักอย่าเดินไปสะดุดก้อนหินก้อนเดิมได้ไหมเมี่ยงคำยุคคนสูตรโบราณกล้าท้าให้ลองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยุคคนคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะคะหากคุณชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจมาทางคอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคคน Normal ยุคคนหรือ Easy News ได้เลยค่ะหรือจะสั่งทางลิงก์ LINE แอดที่ปรากฏลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ให้แล้วนะคะเมี่ยงคำยุคคนสูตรโบราณชุดละ199บาทเท่านั้นย้ำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะที่สำคัญทำสดใหม่ตามออเดอร์เท่านั้นสนใจสั่งซื้อเลยค่ะเราจะไม่ตอบโต้
เราจะไม่สร้างพื้นที่วิวาทะเราจะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบานปลายในภาวะการแบบนี้ผมเห็นว่าแม้จะดูน่าตื่นเต้นแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องหรือขบวนการที่ผมต่อสู้ด้วยกันมาคนเสื้อแดงถูกกระทำคนเสื้อแดงเจ็บปวดคนเสื้อแดงสูญเสียทั้งชีวิตอิสรภาพและต่างๆอีกมากมายมากเกินพอแล้วจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตแกนนำนปช.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านเฟซบุ๊กซึ่งเรื่องนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและอดีตแกนนำนปช.ก็กล่าวถึงกรณีนี้ค่ะว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วมันเป็นท่าทีของคุณจตุพรที่แสดงออกทั้งตัวข้อความและอารมณ์ความรู้สึกโดยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องในพรรคซึ่งเห็นตรงกันค่ะว่าจะไม่ตอบโต้ไม่สร้างพื้นที่วิวาทะจะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบานปลายระหว่างคนในพรรคเพื่อไทยและคุณจตุพรมากไปกว่าที่เป็นอยู่แม้คุณจตุพรกล่าวอ้างเหตุที่ออกมาแสดงบทบาทดังกล่าวเพราะว่าได้รับข่าวสารว่าคุณทักษิณพูดจาพาดพิงที่ฮ่องกงซึ่งคุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะจึงพูดไม่ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรแต่พูดได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดผลกระทบทางความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยมากว่า10ปีในนามของคนเสื้อแดงคุณณัฐวุฒิยังกล่าวอีกนะคะว่ามีหลายฝ่ายเนี่ยติดต่อมาขอสอบถามขอฟังคำอธิบายซึ่งคุณณัฐวุฒิบอกไปว่าจะไม่ตอบโต้หรือเปิดประเด็นสวนกลับไปมาอย่างแน่นอนค่ะเรายังคงรักษาสมาธิในการเดินหน้าเพื่อเป้าหมายแลนด์สไลด์เพื่อตั้งรัฐบาลของประชาชนแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามที่ได้ประกาศกันเอาไว้นะคะสำหรับสื่อมวลชนที่ติดต่อมาให้ไปออกรายการคู่กับคุณจตุพรนั้นคุณณัฐวุฒิบอกว่าในทางส่วนตัวเนี่ยคุณณัฐวุฒิสามารถพบปะพูดคุยกับคุณจตุพรได้ปกติแต่ในภาวะการแบบนี้แม้จะดูน่าตื่นเต้นแต่ดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนค่ะและขบวนการที่ต่อสู้ด้วยกันมาคนเสื้อแดงถูกกระทำเจ็บปวดสูญเสียทั้งชีวิตและอิสรภาพมากเกินพอแล้วดังนั้นถ้าจะมีบางอย่างที่รักษาไว้ให้ได้คุณณัฐวุฒิบอกผมจะรักษาไว้ก็คือความทรงจำที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันมาของแกนนำและมวลชนเสื้อแดงคุณณัฐวุฒิเชื่อว่าพี่น้องร่วมอุดมการณ์คงไม่มีใครอยากเห็นภาพว่าตนกับคุณจตุพรจะต้องแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันในบางแง่มุมบนพื้นที่สื่อสารมวลชนปกติวิถีของตนไม่เคยตอบโต้วิวาทะกับพี่น้องผู้ร่วมแนวทางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ขึ้นบนเวทีการต่อสู้ทางการเมืองจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยทำหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebookอีซี่ยุคคน normal ยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับ
นี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะนี่ฮะอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็สนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3ปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงอะหยุดไม่กี่วันอะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทำส่งทำสั่งทำส่งสั่งทำส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทำไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทำไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์
กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ LINE เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ LINE อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับเนี่ยชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงั้นอย่างนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับคือคนอื่นเขาไม่ได้มารู้ตรงนี้ไงแม่แม่ก็ด่าเขาก่อนเลยอะอะไรที่เราอธิบายให้ใครฟังไม่ได้อะเนาะความจริงอะพ่อรู้ดีก็ใช่ต้องรู้แค่ไหนเราถามว่าพ่อเคยมานั่งซ้ำเติมไหมแม่พ่อต้องเสียสละแค่ไหนได้เผชิญประเด็นดราม่าอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องหลังจากที่มีปัญหากับคุณบอลเชิญยิ้มรวมทั้งไปขึ้นคอนเสิร์ตก็ยังมีการโพสต์ภาพคอนเสิร์ตที่เหมือนจะไม่มีคนไปดูค่ะซึ่งล่าสุดโชคก็ได้มีการโพสต์คลิปผ่าน TikTok นะคะซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นภาพของคุณณัฐจุฑารัตน์ภรรยาของคุณโชคเนี่ยนั่งร้องไห้หันหลังอยู่บนเตียงค่ะแล้วก็พูดตัดร้องความในใจตัวเองออกมาโดยณัฐเนี่ยร้องออกมาแล้วก็บอกว่าทำไมต้องด่าเขาก่อนเลยซึ่งโชคก็พูดปลอบใจนะคะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราอธิบายให้ใครฟังไม่ได้เนาะก่อนที่ณัฐจะพูดต่อค่ะว่าความจริงพ่อรู้ดีว่าเราต้องสู้แค่ไหนซึ่งโชคก็พูดค่ะก็ใช่ถามว่าพ่อเคยมานั่งสังเกตแม่ไหมนัทก็ยังร้องไห้ระบายความรู้สึกตัวเองต่อนะคะว่าพ่อต้องเสียสละแค่ไหนแต่ทุกคนบอกว่าดับเพราะเมียอะไรอะไรก็เพราะเมีย
ครั้งนี้โชคก็เลยพูดปลอบใจว่าก็คนอื่นเขาไม่ได้มารู้ตรงนี้ไงไม่ต้องร้องแล้วสู้ดิผิดพลาดก็แค่เริ่มใหม่ไงแม่หลังจากที่คุณนัทร้องไห้นะคะแล้วก็พูดตลอดระบายความในใจก็ยังบอกเขาว่าเรื่องสู้เขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรทำไมต้องโดนด่าอย่างเดียวเลยทั้งที่ความจริงพ่อก็รู้ว่าสู้แค่ไหนโชคก็เลยบอกแล้วจะร้องทำไมแล้วพ่อพูดอะไรได้บ้างถามหน่อยใครจะเชื่อนอกจากคลิปแล้วนะคะโชคเนี่ยก็ยังมีการพิมพ์เขียนข้อความลงในคลิปว่าผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างๆผมที่คอยให้กำลังใจผมคอยปกป้องและสู้กับผมมาโดยตลอดวันนี้กลับโดนทุกคนด่าและซ้ำเติมหนักมากคนที่ทุกคนบอกว่าเก่งปากแซ่บเห็นแบบนี้เขาก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันนะครับผมขอร้องเถอะครับหยุดด่าหยุดซ้ำเติมกันได้แล้วแค่นี้ก็หนักมากพอแล้วใครไม่โดนแบบนี้ไม่มีทางเข้าใจหรอกครับว่าในระหว่างทางเราสองคนเจออะไรกันมาบ้างบางวันร้องวันละหลายสิบครั้งไม่มีใครเห็นมุมแบบนี้เลยทุกคนเห็นแต่มุมที่ไม่ดีไม่น่ารักของเราก็เลยซ้ำเติมกันอย่างเดียวเลยแต่ครั้งนี้ผมกับนัทรับไม่ไหวจริงๆผมขอร้องเถอะนะครับทุกคนหยุดด่าหยุดซ้ำเติมเราได้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณนัทกับโชครถแห่เนี่ยไปเผชิญกับเหตุการณ์อะไรมาถึงได้มีการอัดคลิปในมุมอ่อนแอของคุณนัทที่นั่งร้องไห้แล้วก็ตัดพ้อเรื่องราวต่างๆนานาค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวเน็ตก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์มากมายค่ะบอกว่าให้สู้ต่อไปค่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังมีลูกเล็กด้วยถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250 บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือหน่อม่อยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้